กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h o าทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะมาแล้วได้เวลาเจอกันใน how to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันหลายคนบอกว่าติดตามฟังทุกอีพีเลยชื่นใจที่สุดเลยค่ะดีใจมากๆนะคะถ้ามีอะไรที่ยังพอจะเล่าสูก่กันฟังได้สุขก,ก็เล่าเศร้าก็ฟ้องบอกกันมาได้นะคะแป๊บเดียวเดือนมก,กราคมกำลังจะผ่านไปแล้วรู้สึกไหมคะเหมือนว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ได้เรื่นรองงกับปีใหม่เท่าไหร่เลยเนาะมันเป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากโควิดและลอกใหม่คือจะบอกว่าเรารับมือไหวแล้ว ก็ไม่ใช่ตัวเลขอย่างสูงความหวังฝากเอาไว้ที่วัคซีนแต่นั่นแหละค่ะความหวังทั้งหมดก็ยังไม่ใช่แค่ว่ามีวัคซีนแล้วจบนะคะเพราะว่าตอนนี้คงต้องหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะวัคซีนสามารถที่จะ ป้องกันได้จริงไหมเท่าที่รู้มานะคะวัคซีนของโควิดเนี่ยไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อโควิดแต่จะป้องกันให้เชื้อโควิด -19 ทําร้ายเราได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าฉีดวัคซีนเสร็จปับ๊บอาถอดหน้ากากค่ะสามารถไอจามใส่ใครก็ได้อันนั้นไม่ใช่นะคะเรายัางคงต้องเคร่งครัดกับการดูแลตัวเองอยู่เซฟตัวเองเท่ากับเซฟคนอื่นไปด้วยมาวันนี้ดูคําถามที่คุณส่งเข้ามาดีกว่าใน Howto รักนะคะ,ะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักจะมีหลายๆคน ถามได้ประโยคนี้ทำยังไงดีนะเมื่อไร่เราจะเปิดใจให้คนอื่นได้อีกสักครั้งอ่ะลองมาดูรายละเอียดกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะ่ะหนูชื่อแอนมีเรื่องจะปรึกษาพี่อ้อยว่าจะทำยังไงดีหนูถึงจะลืมประสบการณ์รักแย่แล้วเปิดใจกับรักครั้งใหม่ได้เมื่อก่อนตอนอายุ20มีความรักครั้งแรกกับผู้ชายคนหนึ่งเขาอายุ26ค่ะบ้านเราอยู่ใกล้กันเขาเป็นพ่อแม่ลูกติดลูกเขาอายุ4ี่ขวบคบกันได้ปีหนึ่งเราก็แต่งงานกัน ซึ่งการแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานที่ผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายเป็นคนจัดการเองทุกอย่างนะคะตอนแรกหนูกับแฟนก็ค้านเรื่องการแต่งงานมากๆเพราะรู้สึกว่าเรายังคบกันได้ไม่นานเท่าไหร่เลยแต่เมื่อค้านทางฝ่ายผู้ใหญ่ก็ไม่ให้อะคะ่ะเขาก็จัดการให้เราสองคนแต่งงานกันตามที่ผู้ใหญ่ต้องการทั้งหมดแต่งงานกับแฟนได้สองปี หนูจับได้ว่าเขานอกใจแอบไปคบกับครูประจําชั้นของลูกชายเขาโดยเอาเรื่องของลูกชายมาอ้างเพื่อที่จะได้แอบไปคบกันตอนที่จับได้เราทะเลาะกันหนักมากค่ะจนเป็นเรื่องใหญ่ขณะที่ว่าเขาลงไม้ลงมือกับหนูเลยนะคะโอ้ขนาดนั้นเลยหนูทนไม่ได้เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ค่ะและไม่กลับไปอยู่กับเขาอีกเลย อืมนะคุณพ่อคุณแม่เห็นหรือ,อยังคะว่าการพยายามให้คนสองคนแต่งงานกันไม่ได้แปลว่าอาจบค่ะลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาบางทีมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นปัญหาใหม่ถ้ายังไม่ได้ดูใจกันอย่างดีซะก่อนนะคะและที่เจ็บที่สุดก็คือเรา ดันอยู่บ้านใกล้กับเขาได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาทุกอย่างแม้แต่ตอนที่เขาพาคนที่เขาแอบคบเข้ามาอยู่ที่บ้านยิ่งเห็นยิ่งเจ็บข้างในใจค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่อดทนและทำใจมาตลอด2ปีหนูพยายามลองเปิดใจคบกับแฟนคนใหม่ค่ะซึ่งกับคนใหม่เราครบกันได้ดีนะคะตลอดเวลา2ปีที่คบกันเราไม่มีปัญหาอะไรเลยหนูเลยคิดที่จะแต่งงานกับเขาจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาก็บอกเลิกหนูโดยอ้างว่าหนูดีกับเขาเกินไปฮะเดี๋ยวนะเป็นเหตุผลอะไรเนี่ยถ้ารักกันไม่มีคําว่าเกินไปนะคะจริงๆนะแหมรักกันเธอดีกับฉันฉันยิ่งดีใจใหญ่เลยสินาะแต่หนูไม่ยอมเลิกกับเขานะคะเพราะหนูคิดว่ามันเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นจนวันหนึ่งหนูโทรไปหาเขาแล้วก็มีผู้หญิงรับสายบอกกับหนูว่าเขาเป็นแฟนกัน ในตอนที่ได้ยินใจหนูเริ่มรู้สึกแล้วว่าเหตุการณ์เดิมๆกลับมาอีกแล้วหรอเหตุการณ์ว่าสองปีก่อนกลับมาอีกครั้งแล้วใช่ไหมหนูเลยพยายามโทรหาเขาอีกเพราะอยากคุยกับตัวเขาเองคราวนี้แฟนรับสายแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงที่รับโทรศัพท์เมื่อสักครู่ที่เขาเคยโกหกว่าเป็นเพื่อนจริงๆแล้วเขาคบกันค่ะ หนูพยายามตามไปดูเขาถึงที่ทํางานและได้รู้ความจริงอีกว่าที่ผ่านมาเขานอกใจหนูมาโดยตลอดหนูไปถามความจริงกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงเขาก็บอกว่าแอบคบกับแฟนหนูมาได้6เดือนแล้วนะโดยที่หนูไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยก็เลยตัดสินใจเลือกเดินออกจากชีวิตเขาดีกว่าและบล็อกทุกช่องทางในการติดต่อกับเขาพี่อ้อยคะเหตุการณ์ความรักต่างๆที่หนูเจอมาถึงสองครั้งมันทําให้จิตใจของหนูไม่กล้าจะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตอีก เพราะหนูกลัวว่าจะโดนคนที่มาเป็นแฟนนอกใจด้วยเรื่องเดิมๆเลยอยากลองปรึกษาพี่อ้อยว่าหนูต้องทํำยังไงคะหากหนูอยากจะเปิดใจกับรักครั้งใหม่อีกครั้งในแบบที่ไม่ต้องกลัวผิดหวังหรือระแวงอีกโอ้คิดธรรมชาติไปนะคะน้องหนูคิดว่าถ้าคบกับใครสักคนและมีการระแวงกันคนทั้งคู่ก็คงจะไม่มีความสุขใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องแต่การที่น้องกําลังร้องขอคือทายังไงจะให้คบกับคนใหม่ได้อย่างไม่ระแวง มันผิดธรรมชาติค่ะในเมื่อน,น้องเคยมีบทเรียนอะจริงๆระแวงมันก็เป็นเรื่องดีนะจะว่าไปถ้าเราควบคุมมันได้แบบไม่ทุกทรมานมากจนเกินไปที่สําคัญน้องจะรีบมีใครทําไมล่ะคะย้อนกลับไปดูนะความเจ็บปวดจากคนแรกก่อนความรักครั้งแรกของหนูหนูเห็นปัญหาอยู่ใช่ไหมคะแต่งงานทั้งที่ไม่พร้อมคบได้ไม่นานผู้ใหญ่จัดการเรื่องงานแต่งก็เลยต้องแต่ง เขาเคยมีครอบครัวมาก่อนมีลูกติดด้วยเรายิ่งต้องศึกษากันมากพอค่ะว่าเอ๊ะเขาเลิกกับคนเก่าเพราะอะไรทําไมชีวิตคู่ครั้งเก่าของเขาถึงพังลงเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เร็วไปเราก็แค่เพิ่มสถิติอ,อกหักครั้งใหม่ให้ตัวเองในที่สุดนะคะไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเลยเห็นไหมเขานอกใจไปม,มีอะไรกับครูของลูกเขาตกกะและศีลธรรมในชีวิตบกพร่อง คนแบบนี้นะคะยิ่งไปจากชีวิตเราเร็วเท่าไหร่คือเรื่องโชคดีแถมยังตบตีน้องด้วยนะไม่แค่น้ําตาและความเจ็บปวดของน้องสักนิดคราวนี้มันอยู่ที่วิธีคิดนะคะเขาไม่ใช่ผู้ชายสูงค่าที่น้องต้องพยายามตั้งหน้าตั้งตาแลกมาด้วยความอดทนคนที่ได้เข้าไปอาจจะโชคร้ายกว่าน้องก็ได้นะคะแต่น้องดันไปคอยมองชีวิตเขาและรู้สึกอิจฉาว่าดีจังเลยอะ่ะได้อยู่ด้วยกันถ้าเขาอยู่กับเราแล้วทําร้าย ยิ่งเดินออกจากชีวิตกันเร็วเท่าไหร่ไม่รู้สิพี่ถือว่าหมดกรรมนะพอจบจากคนหนึ่งก็มีเยอะมากค่ะที่คิดว่าการ move on ได้คือการมีแฟนใหม่ซึ่งคนละเรื่องเลยนะคะถ้าไปเจอคนที่ไม่ค่อยโดนใจจะยิ่งคิดถึงแฟนเก่าหนักขึ้นไปอีกน้องใช้คำว่าลองพยายามเปิดใจจริงๆการเปิดใจ ไม่ต้องใช้ความพยายามค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคนที่ถูกใจมากพอนะคะเราคงจะขอเสี่ยงอีกสักครั้งอ่ะแม้ว่าจะเคยพังจากรอบแรกมาขนาดไหนก็ตามทีพอน้องพยายามเปิดใจเราก็เริ่มเลือกใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตพอดีเฮ้ยเขาก็เป็นคนดีนี่นะไม่มีปัญหาน่าจะใช่แล้วน่ะแต่งงานเลยดีกว่าเดียวค่ะทุกอย่างเป็นคนละเรื่องกันหมดเลยเขาเป็นคนดีก็ต้องดูว่าเป็นคนดีที่เรารักหรือเปล่าคบกันมาแบบไม่มีปัญหา ก็ประหลาดนะคือพี่ไม่ได้บอกว่าต้องทะเลาะก,กันเยอะๆอะน,นะคะแต่อย่างน้อยเราเติบโตมาจากครอบครัวที่ต่างกันต่างพ่อต่างแม่อยู่ในสังคมที่คนละทัศนคติเติบโตมาด้วยวิธีคิดที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างการไม่ทะเลาะก,กันเลยอาจจะหมายถึงการกดทับปัญหาบางอย่างอยู่หรือเปล่า คือไม่จําเป็นต้องทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะแต่แค่มีความเห็นที่ขัดกันบ้างนั่นคือธรรมชาติอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นขัดกันเห็นต่างกันให้ถือเป็นเรื่องโชคดีค่ะอย่างน้อยเราได้แชร์วิธีคิดซึ่งกันและกันและเราจะได้เรียนรู้โจทย์ของการให้อภัยกันด้วยคราวนี้พอไม่เคยมีปัญหาเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเราเห็นพ้องต้องกันไปซะทุกอย่างหรือเออเงียบๆดีกว่าไม่คุยแลวกันคิดว่า จุดจบของปัญหาน่าจะจบที่ความสงบอะซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่และโชคดีนะที่บังเอิญเขาดันเป็นคนเดินเข้ามาบอกว่าเออเธอดีเกินไปอะน้องคิดดูนะถ้าบังเอิญว่าเราแต่งงานกันไปอะนะคะและไปพบปัญหานี้ภายหลังมันจะพังกว่านี้นะพอเขาเดินมาบอกว่าเราดีเกินไปให้เริ่มสงสัยได้เลยว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะคําว่าดีเกินไปเป็นเหตุผลดีๆที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความจริงอยู่ในนั้นนะคะ คนเรายิ่งรักกันยิ่งต้องดีใส่กันถ้าชอบคนเลวก็ไม่บอกนี่คะอาจจะจัดให้ก็ได้นะอีกแบบหนึง่งทั้งหมดคือข้ออ้างค่ะคราวนี้วิธีคิดถึงเป็นเรื่องสําคัญไงเวลาที่มีคนนั้นคนนี้เข้ามาในชีวิตจบที่นอกใจทุกครั้งจริงๆแล้วน้องไปมองว่าทําไมเราอาภัพจังเลยชีวิตฉันแย่จังเลยโดนนอกใจอีกแล้วลองมองอีกแบบหนึง่งชื่นชมผู้หญิงอย่างตัวเองสิเฮ้ยเธอเจ๋งอะ่ะ เจอเรื่องหนักมากี่ครั้งหัวใจพังขนาดไหนก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีชีวิตนี้ไม่ได้ผูกไว้ที่ผู้ชายข้างๆกายซะหน่อยแทนที่จะมองว่าทาไมผู้ชายทิ้งไปให้บอกตัวเองใหม่ว่าถ้าเจอคนแย่ๆคนเลวๆหัวใจชั้นก็มีสิทธิ์ไม่เอาเขาเหมือนกันนะนะคะพิจารณาตัวเองได้เอะมันมีอะไรหรือเปล่าที่ทําให้คนที่เดินเข้ามาในชีวิตคิดจะนอกใจเราดูแลกันยังไงเรายอมมากเกินไปหรือแม้แต่ เราไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองในการครบกับเขาหรือเปล่าคนที่กลัวการไม่มีแฟนเนี่ยจะเหมือนกับพยายามทําตัวเองให้เป็นคนที่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ทั้งที่ข้างในไม่ใช่อ่ะค่ะเหมือนหนังที่พี่้อยเคยดูอะ่ะเขาเคยพูดประโยคนึงไว้เวลาชอบใครต้องชอบตัวเองตอนอยู่กับเขาด้วยนะไม่ใช่พยายามเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วในที่สุดพยายามแทบตายสุดท้ายพอเขาไปเลือกคนอื่นปับ๊บเอาละสีชั้นหน่อยเลยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเพราะฉะนั้น กับรักครั้งใหม่น้องต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะเราได้ตำราลเล่มใหญ่มาสองเล่มแล้วนะรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกใหม่ๆอะไรก็ดีค่ะอีกอย่างนะต้องยอมรับว่าผู้หญิงบางคนในวันนี้ไม่ถือสาเรื่องการมีเจ้าของเลยพร้อมเป็นตัวสำรองด้วยยอมเป็นเครื่องมือตอบสนองความไม่รู้จักพอของผู้ชายบางคนได้เราก็เลยเห็นเรื่องการนอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนค่ะเจ็บเรื่องซ้ำๆแค่เปลี่ยนคนมาทำให้เจ็บ วันนี้ที่น้องกลัวพี่ถือว่าเป็นสติอย่างหนึ่งนะดีแล้วที่น้องกลัวถ้าน้องไม่กลัวอะไรเลยโดดเข้าไปหาทุกความเสี่ยงพี่ว่าอันเนี้ยชีวิตน่ากลัวไปน้องถามว่าหนูควรทายังไงที่จะมีรักครั้งใหม่แบบไม่ระแวงพี่จะให้น้องระแวงไปเลยค่ะยิ่งระแวงยิ่งต้องทําตัวน่ารักยิ่งระแวงยิ่งต้องระวังตัวและหัวใจที่สําคัญคือเราจะไม่เป็นแรงผลักให้เขาไปรักคนอื่นไวขึ้น จะเปิดใจรักใครเขาคนนั้นต้องทําตัวให้หน่าเชื่อใจน่าไว้ใจไม่ใช่ว่าเอาละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะหนูจะรักเขาอย่างเชื่อใจปักหลักไว้ใจทั้งที่เขามีเรื่องหน้าสงสัยมากมายก็ไม่ใช่คบกันแล้วต้องระแวงไม่มีความสุขค่ะแต่บางทีก็ไม่ได้อยู่ที่เรานะมันอยู่ที่เขาทําตัวหน้าระแวงหรือเปล่าการใช้ชีวิตคู่กับใคร ไม่ใช่ต้องรอให้คนคนนั้นเลือกเราแต่อยู่ที่เราก็มีสิทธิ์ในการเลือกเขาด้วยผู้หญิงหลายคนมาคิดแบบนี้จริงๆนะคะทําไมไม่มีใครมาเลือกสักทีเวลาเป็นโสดก็คิดว่าว่าทําไมเราเป็นโสดที่ไม่มีใครเอานะจริงๆแล้วยุคนี้โสดไม่เอาใครเยอะแยะนะคะคนรักกันความซื่อสัตย์ให้กันไม่ยากหรอกแต่ถ้าเธอให้กันลําบากก็ต้องต่างคนต่างไปอยู่ดีรักเขาเราไม่เห็นนอกใจเลยอะเขารักเราน้อยไปถึงต้องกอดคนนั้นทีกอดคนนี้ทีไปทั่วๆ วันนี้น้องไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่อย่ารู้สึกไรค่ะถ้าผู้ชายคนนั้นนอกใจไม่มีเขาเรายังมีคุณค่าอยู่ครบค่ะไว้เจอคนที่ควรค่ากับหัวใจดีๆของเราค่อยเลือกเขาอีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรการันตีได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะว่ารักดีๆในวันนี้จะดีไปถึงแค่ไหนแค่บอกตัวเองเอาไว้ค่ะถ้ารักเขาแล้วเราเจ็บกลับมารักตัวเองเดี๋ยวเราจะรอดถ้าเขาอยากไปกอดคนอื่นแล้วก็บอกกันยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัว เรานั่นแหละจะทรมานใจที่สุดนะคะอย่าเพิ่งคิดที่จะหยุดกับใครเพียงเพราะว่าอุ้ยอายุมากขึ้นแล้วอะค่ะมันเป็นแรงกดดันนานๆมาทีขอให้คนนั้นเป็นคนดีอย่ามาแบบท,ที่แต่ไม่จริงใจค่ะยอมไม่มีใครนะดีกว่าทนคบกับคนของใครๆลมหายใจเป็นของเรานะคะอย่าให้สิทธิ์แต่เขาว่าตกลงจะเลือกเราหรือไม่เลือก ความรักกับชีวิตมันเหมือนกันอย่างหนึ่งค่ะพี่อ้อยเคยพูดไว้นะบางคนดูแลตัวเองดีแทบตายสุดท้ายเป็นมะเร็งถูกไหมก็ต้องรับมือและรักษาตัวเองกันไปถ้าเป็นคนดีแทบตายสุดท้ายเขาไปรักคนอื่นหรือสุดท้ายเขาไปเลือกคนอื่นก็รักษาตามอาการรักษาหัวใจกันไปค่ะเราเลือกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตไม่ได้แต่เลือกจะวางเขาไว้ตรงไหนในชีวิตของเราได้นี่นา กอดตัวเองแน่นๆนะคะส่งกอดเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนี่คือภูมิคุ้มกันหัวใจเราอย่างดีที่สุดมากกว่าวัคซีนตัวไหนๆในโลกวันนี้ยังกลัวยังระแวงไม่เป็นไรค่อยๆใช้เวลาดูใจกันไปเมื่อไหร่เจอคนที่น่ารักจังเลยฉันเริ่มรักเขาอีกครั้งฉันพร้อมจะเสี่ยงค่อยเปิดใจก็ไม่ช้านะคะ ติดตามได้ใน How ทูรักนะคะทุกอาทิตย์แบบนี้พี่อ้อยหยุดตรงนี้แหละค่ะเจอกันใครก็ตามมีคําถามส่งมาไว้ได้ก่อนเลยนะคะและติดตามคาตอบได้ช่วงเวลาตรงนี้กับ How How ทูรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ h How t ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภะาพร